กับสวัสดีครับสำหรับแฟนคลับของนาฟิลิปนะครับวันนี้นาฟิลิปก็มีข่าวคราวนะครับซึ่งเสนอข่าวของฟิลิปนะครับจากมหานครข่าวนะครับลงฉบับวันที่2ตุลานะครับสดๆร้อนๆเลยครับนี่หัวข้อข่าวเขาว่าอย่างไรเราไปดูกันนะครับเริ่มคนที่ฟิลิปรับแสดงมายากลทั่วโลกนะครับด้านหลังก็ล้อมรอบไปด้วยฟิลิปแองเจลสาวสวยนะครับไม่ต้องจ้างฟิลิปก็ได้ครับจ้างสาวๆฟิลิปแองเจิลไปโชว์ในงานได้เลยนะครับอ่ะเราไปดูนะครับว่าฟิลิปเขาเป็นแชมป์มายากลนะครับแชมป์มายากลถึง3สมัยแน่พึงจะรู้นะครับปี2530และก็31นะครับฟิลิปก็คว้าแชมป์3ปีซ้อนนะครับเนื้อข่าวบอกว่าในปี2526นะครับฟิลิปได้รับทุนเป็นนักเรียนมายากลของประเทศญี่ปุ่นนะครับโอ้โหนะครับคัดเลือกจากการประกวดมายากลโลกที่ญี่ปุ่นนะครับมีฟิลิปเพียงคนเดียวโอ้โหนับว่าเป็นนักมวยคนที่โชคดีจริงๆนะครับเขาใช้เวลา10ปีนะครับจนเป็นตำนานนักมายากลชื่อดังของประเทศนะครับฟิลิปยังถ่อมตัวนะครับว่าตัวเองไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่เน้นความต่างในการแสดงแค่นั้นเองนะครับเช่นการนำไอเดียแปลกๆมาเล่นแต่งชุดไทยเล่นกลแต่งชุดจีนฉันเจ้าแต่งแบทแมนหรือชุดหน้ากากเทวดาเทรนนำสมัยเข้ามาฟลิปเป็นต้องนำมาประกอบกับการแสดงนะครับและยังใช้เพลงนะครับดังๆของเมืองไทยมาเล่นเป็นมายากลอีกนะครับโอ้โหนะครับปี2530นะครับเป็นปีที่ฟลิปเริ่มโด่งดังนะครับ2537ฟลิปเปิดโรงเรียนสอนมายากลฟลิปนะครับซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงกลาโหมเอ้ยไม่ใช่ครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับอ่ะนี่ก็เป็นรูปของผู้เข้าอบรมนะครับนะฮะก็เป็นรูปของโรงเรียนนะครับก็มีข่าวดีนะครับสำหรับผู้สูงอายุตอนนี้นะครับอายุไม่เกิน70นะครับฟิลิปก็ยินดีที่จะสอนให้นะครับหลักสูตรพิเศษพร้อมอุปกรณ์ฟรีเรียนกับฟิลิปตัวต่อตัวเพียง3ชั่วโมงนะครับว้าว3ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับหลักสูตรเพียง 2,999 บาทนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับรับตั้งแต่อายุ30ขึ้นไปนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วนะครับอ่ะเราก็ไปดูนี่ก็เป็นรูปนะครับว้าวชุดเจ้าพ่อเสียงไงจันเจ้านะครับนี่ก็คุณลิซ่านะครับซึ่งเป็นยกที่โด่งดังในยุคแรกๆนะครับนี่ชุดไทยนะครับนี่เจ้าพ่อเสียงไฮนะครับมาจริงๆจันเจ้านะครับทีนี้เราไปดูประวัติของฟิลิปกันบ้างเขาเป็นใครโอ้นี่เป็นนักมวยเป็นนักลีลาดมาก่อนนะครับแม่ข่าวก็บอกว่าจะเปิดโรงเรียนสอนลีลาดแล้วตอนนั้นนะครับแต่เผอิญโชคร้ายนะครับปี2525นะครับดันไปนั่งดูหนังเห็นที่โรงหนังสยามนะครับเห็นนักมายากลเข้ามาเล่นเกิดแรงบันดาลใจเกิดความบ้านะครับขึ้นมาทันทีเดินออกจากโรงหนังฟิลิปก็บ่นกับตัวเองเหมือนคนบ้าฉันต้องเป็นนักมายากลชื่อดังของประเทศให้ได้คิดแบบนี้ทุกวันครับฟิลิปกล่าวจนฝันเป็นจริงนะครับปัจจุบันนี้ฟิลิปก็เปิดโรงเรียนสอนมายากลและก็ยังรับการแสดงอยู่นะครับพร้อมกับปั้นนักมายากลสาวมาประดับวงการมายากลครับฟิลิปภูมิใจเสนอฟิลิปแองเจิลนะครับงานเลี้ยงสังสรรค์เรียกเธอไปได้เลยนะครับคุ้มค่าสำหรับฟิลิปแองเจิลขอต้อนรับสู่ฟิลิปแองเจิลมายากลสาวสวยของเมืองไทยครับฟิลิปแองเจิลจะมอบความสุขความสนุกสนานและความบันเทิงในรูปแบบของมายากลผสมผสานกับความงามของสีสันWhen I saw you walking down the street I said that's the kind of girl I'd like to meet She's so pretty, Lord she's fine I'm gonna make her mine, oh mine นางฟ้ามายากลของฟิลิปครับพร้อมทั้งความสวยงามพร้อมทั้งความมหัศจรรย์พร้อมทั้งลีลาการเต้นพร้อมลีลาการเอนเตอร์เทนงานเลี้ยงของท่านสนุกแน่นอนเมื่อมีฟิลิปแองเจิล